าเรารับประทานอาหารเคยหงายจานมาดูไหมว่ามันของที่ไหนผลิตมาจากบริษัทไหนบ้างเคยหงายเหมือนกันมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อจริงต้องยอมรับเลยมีอะไรซูเปอร์แวร์ใช่ไหมซูเปอร์แวร์ถ้าหากว่าเป็นช้อนก็ต้องเป็นตราม้านะฮะก็ที่เด่นๆเลยนะภาชนะใส่อาหารก็คือสีไทยซูเปอร์แวร์คือมันจะเป็นซูเปอร์แวร์เนี่ยพูดง่ายๆมันจะครบชุดไปหมดเลยนะที่สำคัญไม่ได้ขายดีเฉพาะบ้านเรานะขายดีไปทั่วโลกขายดีทั่วโลกด้วย110ประเทศอะและที่สำคัญเขาบอกว่าองค์การนาซาเอาเจ้าซูเปอร์แวร์นี้เนี่ยไปใช้นอกโลกได้จริงเหรอคะเอาไปอยู่บนยานอวกาศเลยเหรอถูกต้องนี่แหละเป็นผู้บริหารเขาหน่อยไหมเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากสำหรับสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับอนาคตรวมไปถึงปัจจัยความสำเร็จของสีไทยซูเปอร์แวร์เป็นยังไงบ้างไปติดตามได้จากห้องรับแขก CEO ครับเชิญค่ะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณสนั่นแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนั่นครับสวัสดีคุณพดุงศักดิ์ครับผมสีไทยซูเปอร์แวร์ก็50ปีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราอยู่ได้ถึง50ปีครับการเติบโตของสีไทยที่ผ่านมาผมได้อ่านบทสัมภาษณ์หลายๆแห่งที่คุณสนั่นได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราเติบโตอย่างบริษัทครอบครัวที่เป็นมืออาชีพตอนนี้ความหมายเป็นไงฮะคือตอนครอบครัวก็หมายว่าเราปกครองกันนะฮะแล้วก็มีความเป็นกันเองโดยที่ไม่ค่อยมีระบบนะครับก็อยู่กันเองได้แต่โตขึ้นแล้วเนี่ยทำไม่ได้มันจะต้องมีระเบียบนะแล้วก็มีกฎเกณฑ์แล้วก็จะต้องมีการคอยกำกับด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นคือหลักการบริหารถูกต้องครับแล้วถ้ามาสู่บริษัทที่เป็นมหาชนและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะต้องมีการปรับตัวในการบริหารเพราะจะต้องมีความโปร่งใสนะครับเราจะต้องดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยเราจะไปคิดแบบเดิมว่าเราเป็นเท่าแก่เราเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ครับทุกคนจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้หลักคิดต้องเป็นอย่างนั้นครับมีองค์ประกอบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นถูกต้องครับครับหลังจากที่เป็นครอบครัวหลังจากเป็นบริษัทที่มีอาชีพแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายช่วงไหนที่คิดว่าหนักสุดครับเราเติบโตมาอย่างงดงามตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้คาดฝันนะครับว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งต้มยำนะครับเนื่องจากบริษัทเราตอนนั้นโตมากแล้วก็มีความเข้มแข็งมากฉะนั้นดอกเบี้ยในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเงินบาทอาจจะต้องกู้ถึง 18% ซึ่งมันไม่เคยปรากฏเบี้ยสูงมากไม่เคยปรากฏแต่ด้วยศักยภาพของสีไทยเนี่ยเราสามารถจะไปกู้นะครับจากต่างประเทศนะในเป็นเงินเหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งขณะนั้น US ดอลลาร์ก็ผูกกับเงินบาทตลอดเวลาท่านคงทราบนะครับดอกเบี้ยเพียงประมาณสักไม่เกิน 3% ผ่อนทรง10ปีซึ่งเราบอกว่าโอ้เราสบายมากเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งก็คือมีการปล่อยลอยตัวนะครับจากที่เราได้รับเงินที่เรากู้มาเนี่ย1เหรียญ25บาทก็ขึ้นไปสูงสุดประมาณ55บาท5บาทนะครับเราก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะค่อยๆผ่อนกลับไปได้ถ้าให้เวลา10ปีนะครับเราก็คงจะต้องปรับตัววิธีการบริหารจัดการแต่ไม่ครับมันมีเงื่อนไขว่าเอ๊ะถ้าอยู่เนี่ยหนี้ต่อทุนเนี่ยถ้าเกินกี่เท่าเนี่ยเขาเรียกว่า default ได้ก็คือว่าผิดเงื่อนไขเขาสามารถจะทวงเงินเร็วขึ้นกว่าเร็วขึ้นได้ทันทีอันนั้นล่ะครับเป็นส่วนที่เรามีความรู้ไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นก็โยงมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอ้โหอันนี้จริงเลยใช่ใช่เลยนะก็เลยทำให้เราพังเกือบเราเรียกว่าบริษัทล้มละลายก็ยังได้นะครับช่วงนั้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราไปจะไปตำหนิภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็บอกว่าการดิ้นรนที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยก็คือต้องช่วยตัวเองก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะฮะเขาเรียกว่าที่ปรึกษาทางการเงินจากเมืองนอกมาใ
คำปรึกษาเราคำปรึกษาเราเพราะเมืองนอกเป็นเรื่องปกติแล้วถึงเขาเคยผ่านวิกฤตเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้กลับฟื้นฟูธุรกิจของเขาขึ้นมาได้แล้วก็ไปทำฮะและเราเป็นเจ้าแรกที่เดินทางไปสิงคโปร์ไปพบกับเจ้าหนี้ทั้ง24รายที่ปล่อยเป็น US ดอลลาร์ทั้งหมดแล้วเราก็เป็นรายแรกที่เอาบริษัทของเราเนี่ยเข้าไปเป็นคดีแรกของศาลล้มละลายในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นศาลยังไม่ได้ตั้งนะฮะยังต้องไปดีเฟนต์กันอยู่ที่ศาลศาลแพ่งปกติของเรานะครับในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถจะทำการฟื้นฟูธุรกิจของเรากลับมาในขณะนี้แข็งแรงกว่าเดิมและหนี้ทุกอย่างแล้วก็ชำระโดยที่ไม่ได้ติดเป็นบุญคุณของใครทั้งนั้นจนธนาคารในประเทศไทยเขาบอกถ้าสีไทยเองหรือตัวคุณสนั่นเองถ้ากู้เท่าไหร่เขาปิดตาให้ได้เลยอันนี้คือเครดิตประวัติเป็นเครดิตคือเครดิตผ่านจากจุดนั้นมาก็หลังจากใช้หนี้แล้วก็กิจการต่างๆก็เริ่มที่จะกลับมาดีแล้วก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตอนนี้จริงๆแล้วสีไทยคนทั่วไปอาจจะรู้จักแค่เป็นเครื่องจานชามนะฮะแต่จริงๆมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมครับครับคือจานชามของเราเนี่ยคือเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะฮะทั่วโลกเราใหญ่ที่สุดนะครับแต่ขณะนี้กลายเป็นว่ารายได้จากจานชามเมลามีนเนี่ยเพียงประมาณสัก 30% ต้นๆแค่นั้นเองแต่จริงๆเราขยายไปทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับพวกน้ำพวกอาหารแล้วก็เป็นพวกพลาสติกนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมากมายและโตเร็วมากโตเร็วกว่าเมลามีนเยอะมากเลยครับเป็นเมื่อไหร่ครับเริ่มขยายเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับเราบอกว่าเอสีไทยทำธุรกิจมาเนี่ย45ปีก็ยังตัวเลขประมาณสัก 4,600 ล้านบาทเราก็เลยตั้งเป้าของเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนะก็คือเราตั้งเป้าเลยครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะถึง 10,000 ล้านแต่ปรากฏว่าเราทำ4ปีเองหลังจากการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง4ปีเองเราจะทำทะลุ 10,000 ล้านเป็น 1,300 ล้านละในปีนี้นะครับแค่พลิกจากธุรกิจเดิมใช่ครับจะพูดได้ว่าไหมว่าเข้าหาธุรกิจใหม่หรือว่าเป็นธุรกิจในรายเดียวกันเป็นพลาสติกแต่เป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือผมดูแล้วเนี่ยจากเมลามีนของเราปัญหาเรื่องแรงงานเมื่อประมาณสัก7ปีแล้วเนี่ยเริ่มส่อข่าวแล้วว่ามีปัญหาแน่นอนโรงงานโคราชของเรามีพนักงานทำงานอยู่ 2,000 กว่าคนนะครับ7ปีที่แล้วเริ่มมีแรงงานที่ขาดแคลนและในที่สุดเราไม่มีทางเลือกหลังจากนั้น1ปีเราก็เริ่มรับแรงงานจากพม่าเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราฝืนต่อไปเรื่อยๆมีปัญหาแน่นอนแต่เมลามีนนี่คือไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ใหม่ทันสมัยมากโดยยังต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็บอกเรามาดูที่ครับพลาสติกเนี่ยเทคโนโลยีมันโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยทั้งเกี่ยวกับเรื่อง productivity เรื่องenergy saving พวกนี้โอ้โหมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาเยอะมากแล้วก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเราหันมาจับธุรกิจพลาสติกจะดีกว่าแล้วก็มาดูนะฮะว่าโหเราใช้แรงงานเยอะนะเราทำชิ้นส่วนประกอบรถยนต์พวกมอเตอร์ไซค์พวกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหมันออกมาชิ้นเล็กๆแล้วก็มันกว่าจะออกมาแรงงานเยอะมากนะแล้วก็บอกอันนี้ตัดทิ้งเลยดีกว่าไม่เอาเลยขณะที่ธุรกิจในส่วนนี้นะประมาณ800ล้านต่อปีผมกล้าจะตัดใจทิ้งหมดเลยฮะแล้วก็บอกว่าเอาเราเริ่มใหม่เอาเทคโนโลยีที่บอกแทบจะไม่ต้องใช้คนเลยแล้วออกมามันเร็วมากนะครับคือของออกมาเร็วมากนะก็คือมาสร้างพวกบรรจุภัณฑ์พวกใส่พวกน้ำอัดลมนะแล้วก็พวกอาหารต่างๆก็ปรากฏว่าคนนี่ใช้น้อยมากนะแล้วก็ผ
ผลผลิตออกมานี่โอ้โหเร็วมากเร็วมากนะครับ economy of scale มันก็เร็วเร็วมากแล้วก็สามารถจะทำให้เราขยายเนี่ยไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศแค่นั้นเองสามารถจะขยายไปสู่อาเซียนซึ่งอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเราคัฟเวอร์มาแล้ว2ปีนะครับอาเซียนยังไม่AEC ยังไม่เปิดนะฮะผมไปหมดแล้วสุดท้ายนี้ครับคุณสนั่นอยากเห็นสีไทยในสัก5ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับสีไทย5ปีข้างหน้าเราก็คงจะ AEC นี่เราคงจะมาเบอร์1แน่นอนครับนะครับขณะเดียวกันครับเราจะไปดูมีการลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเราไม่ได้มุ่งการเติบโตของบริษัทที่เป็นรายได้แต่เราจะมาดูนะแต่ละธุรกิจประเภทของสินค้าเนี่ยเราจะไปเจาะลึกแล้วต้องการเป็นผู้นำของโลกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยในแต่ละเซกเตอร์ของ business unit ของเรานะในที่สุดถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญและเราก็จะสร้างสามารถเราเรียกว่าเป็นคณะที่เขาเรียกว่า Center of Excellence อันนี้สำคัญที่สุดมารวมกันแล้วถ้าเราไปขยายที่ไหนเราก็จะมีทีมนี้ที่จะเป็นคนที่นำพาเราไปประสบความสำเร็จและแก้ปัญหาครับครับนั่นแหละครับคือเป้าหมายของสีไทยนะครับเพียงหน้าซึ่งผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนเนื่องจากเมื่อ5ปีก่อนเป้าหมายบอกว่า 10,000 ล้านตอนนี้ทำแค่4ปีก็หมื่นล้านแล้วนะครับครับผมขออนุญาต คือ2เรื่องนะครับที่เราจะทำ1เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเราเรียกว่าทุนมนุษย์ตอนนี้สีไทยอย่างเดียวฮะต้องการเน้นที่จะสร้างคนนะครับคนเนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่าเป็นการตัดสินว่าจะชนะคู่แข่งเราได้หรือสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้เหนือชั้นกว่าคนอื่นเรื่องที่2ครับที่เราทำมาตลอดและจะต้องทำให้มันมีความชัดเจนเราเรียกว่าทุนสังคมคือจะพยายามจะรักษาและจะสร้างต่อไปว่าภาพลักษณ์ของสีไทยเนี่ยดูดีนะครับฉะนั้นก็คือพนักงานของเราผู้บริหารของเราเราบอกว่าอยู่แนวคิดเนี่ยต้องดีนะครับแล้วอยู่ต้องพูดดีทำดีอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องดูดีอันนี้นี่สิ่งที่สำคัญครับและก็ทั้งหมดนี้คือคุณสนั่นอังอุบลกุล CEO ของสีไทยซูเปอร์แวร์ครับขอบคุณมากครับสนั่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ